ครับผมสันติออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่วัดที่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากๆครับเป็นวัดทุ่งเศรษฐีมหาเจดีย์แห่ง3ลูกธาตุอยู่ที่ตำบลพลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับที่เป็นพระมหาเจดีย์แห่ง3โลกธาตุนะครับวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเดี๋ยวพอผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมภายในกันเลยนะครับไปเลยครับวัดทุ่งเศรษฐีเป็นวัดที่มีความเชื่อเป็นประตูหรือตัวเชื่อมระหว่าง3โลกนั่นก็คือโลกบาดาลโลกมนุษย์โลกสวรรค์และอีกทั้งยังเป็นศิลปะร่วมสมัยต่างๆที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมนั่นเองครับจุดนี้ก็จะเป็นการไหว้ขอพรเทียนสีประจำวันเกิดครับบนวิหารเจดีย์ก็จะมีหลวงปู่ดำเพื่อให้ทุกท่านได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองครับนี่ก็คือห้องปริศนาธรรมพอทุกท่านเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับศิลาฤกษ์และสามมังกรผู้พิทักษ์ของห้องปริศนาธรรมนั่นเองครับห้องปริศนาธรรมก็จะมีความเงียบและเย็นสบายมากๆวัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่กลางหนองน้ำนะครับต้องบอกว่ามีทางเข้าทั้ง4ทิศนะครับก็คือ4ทางนั่นเองครับวัดทุ่งเศรษฐีต้องบอกว่าโอ้โหมีความงดงามวิจิตรตามากๆครับอ
จุดต่อไปนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่มนดกองค์ประถมนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับคือจุดเริ่มต้นของดวงชะตาเวียนเดินให้ครบรอบทักษิณาจะนำพาให้ประสบสิ่งดีๆนะครับพอทุกท่านมาถึงจุดนี้นะครับเราก็จะมีคำนิยามอยู่3คำนะครับคือท่านศีลภาวนานะครับและให้เราเดินรอบนี้นะครับเดินรอบมนดกองค์ประถม3รอบนะครับโดยท่องคำว่าทานศีลภาวนาอธิษฐานจิตนะครับขอพรนะครับสาธุนี่ก็คือลานพญายมก็จะมีบาปบุญคุณโทษมีการเห็นพญายมมีการเห็นสวรรค์นรกต้องบอกว่าเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เรามาทุ่งเศรษฐีเราต้องไปให้ถึงครับเพื่อไปให้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นแง่คิดคำสอนดีๆให้เตือนสติพวกเราไปชมกันเลยครับตอนนี้ก็พาทุกท่านมาถึงแล้วนะครับจุดที่3ต้องบอกว่าพลาดนะครับนี่ก็คือนะครับนรกยินดีต้อนรับนะครับก็บอกว่ามาตรงนี้มาเพื่ออะไรครับเรามาเพื่อรู้นะครับกราบนมัสการครูบาสลาวุธนาทธรรมโมเพื่อสัมภาษณ์ถึงลานพญายมครับครับกราบนมัสการนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้มารับฟังเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับลานพญายมเจริญพรสถานที่ลานพญายมมีความหมายมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างครับมันเป็นจุดประสงค์ของผู้ที่ประกอบตั้งวัดทุ่งเศรษฐีเนาะคือหลวงตาอ๋อยหรือเขาเรียกว่าหลวงตาย่ามแดงครับเมื่อก่อนท่านมีที่อยู่ที่ขอนแก่นนะเนาะครับและทีนี้ท่านอยากทำวัดพอถึงเวลาพอท่านมีโอกาสท่านระลึกถึงได้ท่านก็เลยมาพาลูกศิษย์มาก่อตั้งที่นี่ครับท่านก็มีดำริว่าท่านอยากทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาท่านก็จะสร้างวัดสร้างเจดีย์ครับแล้วทีนี้ท่านก็จะมีจุดหนึ่งคือท่านจะสร้างเป็นลานพญายมท่านตั้งใจว่าจะให้ลูกหลานที่รับถือศาสนาพุทธจะได้รู้เรื่องในการรักษาศีลครับลานพญายมก็คือขุมนรกขุมนรกทั้ง5เนาะครับที่มนุษย์เราพึงละเว้นครับมันจะมี5หลุมครับหลุมที่1หลุมที่1คือปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์ครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับหลุมที่2ก็คืออทินนาการลักทรัพย์การลักทรัพย์กลุ่มที่3ก็คือกาเมสุมิจฉาประพฤติในกามครับกลุ่มที่4ก็คือมุสาวาทาการโกหกกลุ่มที่5ก็คือสุรามีระยะมัชฌประมาการดื่มสุรากเพราะคนที่จะมาที่ลานพญายมมา
พบกับอุบายนี่ก็คือผู้ล่วงละเมิดศีล5เนาะถ้าเกิดในทางกลับกันก็คือการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มันเป็นการที่ลำบากก็คือบุคคลที่จะต้องพึงละเว้นรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เจริญพรถ้าญาติธรรมได้มาเห็นแล้วเนาะบางท่านก็คึกขนองคึกขนองด้วยกายวาจาใจเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่เนาะเป็นปุถุชนถ้ามองเห็นบางครั้งก็เฉยๆหรือไม่มีความสำนึกอ่ะไม่มีหิริโอตปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปอ่ะเนาะถ้าเกิดเด็กๆที่จิตเขาบริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่เห็นเขาจะไม่กล้าเข้าเขาจะร้องไห้เขาก็จะกลัวเขาจะดึงแขนพ่อแม่ออกไปเขาบอกว่าเขากลัวเขาเห็นเพราะเด็กเขาไม่มีการปรุงแต่งเขาเห็นยังไงเขาก็กลัวอย่างนั้นในจินตนาการของเขาอะเนาะว่าบทลงโทษมันเป็นยังไงแต่สำหรับผู้ใหญ่เราที่ผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ก็บางท่านก็อาจจะสำนึกแต่บางท่านก็อาจจะดูด้วยความคึกขนองไม่ได้ย้อนกลับมาพิจารณาเนาะแต่ร้อยทั้งร้อยนี่ถ้าเกิดมาเที่ยวชมที่ลานพญายมได้มีจิตสำนึกสักคนหนึ่งสองคนที่รู้คุณรู้โทษของการรักษาศีลก็จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเนาะนี่ก็คือจุดประสงค์ของหลวงตาอ๋อยหรือหลวงตาย่ามแดงที่ท่านสร้างลานพญายมแห่งนี้ไว้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้มาขอพรที่วัดทุ่งเศรษฐีเราได้ความรู้เราเห็นแง่คิดบาปบุญคุณโทษต่างๆยังไงก็ฝากช่อง YouTube ฝากติดตามรับชมสันติ Official ด้วยนะครับผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆต่อไปสวัสดีครับ